สวัสดีครับสำหรับน้องๆที่ใช้ Telegram อยู่อาจจะเคยเจอปัญหานะครับว่าเวลาเราค้นหาเพื่อนเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการสกอร์หาอยู่นานกลุ่มไหนที่มันเป็นกลุ่มงานเนี่ยนะครับเราก็มักจะต้องสกอร์มาด้านล่างนะครับกว่าจะหาเจอก็กินเวลาพอสมควรนะครับบางคนอาจใช้วิธีในการเซิร์ชแบบนี้อันนี้ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็มีวิธีง่ายกว่านั้นครับนั่นคือการปักหมุดหรือว่าปักพินนั่นเองครับเอาละครับทีนี้มาดูวิธีการปักหมุดหรือว่าปักพินกันนะครับโดยปกติแล้วการปักหมุดหรือว่าปักพินเนี่ยนะครับจะทำให้รายชื่อหรือว่ากรุ๊ปเนี่ยนะฮะขึ้นมาอยู่ด้านบนทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาสกอร์ลงมาค้นหาด้านล่างครับมาดูครับเมื่อเจอชื่อเพื่อนที่ต้องการจะปักพินหรือว่าปักหมุดแล้วนะครับให้เราคลิกขวาครับจากนั้นเลือกไปที่เมนูพินทูท็อปจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ชื่อเพื่อนของเราก็จะไปปรากฏอยู่ด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์หมุดอยู่ด้านขวามือด้วยนะครับนิดนึงครับในการปักหมุดนั้นเราปักได้แค่5รายการนะครับมาดูครับ1 2 3 4 5จะเห็นนะครับว่ารายการที่6ก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาครับว่าทำได้แค่5รายการครับดังนั้นเราก็จะเป็นจะต้องเลือกคนที่สำคัญที่สุดครับคนไหนที่เราไม่ต้องการปักหมุดแล้วแล้วก็อันพินนะครับคลิกขวาก็เลือกอันพินฟอร์มออกนะครับเสร็จแล้วมาเลือกคนที่สำคัญที่สุดของเราครับขั้นตอนการปักหมุดหรือปักพินก็มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสามารถติดชมมาได้ที่แผนก IT Support ครับหรือหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันครับสวัสดีครับ